สวัสดีค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสาวใต้สายกินคุกกิ้งค่ะวันนี้ดาด้าจะมาอธิบายถึงธุรกิจของที่บ้านนะคะที่ทำอยู่ก็คือเป็นสินค้าโฮมเมดของที่บ้านนะคะเป็นปลาดุกร้านั่นเองค่ะที่เพื่อนๆหลายๆท่านก็รู้จักและก็ถามถึงกันเข้ามานะคะก็จริงๆแล้วก็ดาด้ามีเพจอยู่นะคะชื่อเพจปลาดุกร้าพัทลุงประจิตนะคะซึ่งจะมีแอดมิน3ท่านด้วยกันที่คอยตอบคำถามและก็ตอบลูกค้าเวลาที่มาสั่งซื้อสินค้าอยู่ในเพจนะคะซึ่งได้ลงวิธีการทำปลาดุกร้าโดยละเอียดไว้ในขั้นตอนหลายๆขั้นตอนเอาไว้นะคะแต่เพื่อนๆหลายๆท่านก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของเพจและยังไม่ได้ติดตามนะคะก็เดี๋ยววันนี้ดาด้าจะมาอธิบายวิธีการทำปลาดุกร้าเพื่อให้เพื่อนๆหลายๆท่านได้ทราบและก็เผื่อได้ทำทานเป็นสินค้าโฮมเมดหรือว่าทำทานที่บ้านได้นะคะก็ไม่หวงสูตรนะคะจริงๆดาด้าก็เคยมีลง YouTube ไว้แต่ว่าจะเป็น EP 1 EP 2 EP 3แล้วก็ EP 4แต่วันนี้เนี่ยจะเอารายละเอียดมาลงเอาไว้ในคลิปเดียวกันเลยค่ะเพื่อเพื่อนๆจะได้ดูรวดเดียวแล้วก็จบเลยทำได้เลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะอันนี้เป็นคลิปที่ทางบ้านดาด้าได้ถ่ายเองบ้างน้องสาวบ้างนะคะที่ถ่ายไว้นะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะเราใช้ปลาดุกสดนะคะของที่บ้านปลาดุกสดเนี่ยค่ะก็แม่ค้าจะมาส่งให้ซึ่งเขาได้ตัดหัวมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้เป็นปลาดุกไซส์กลางถึงไซส์ใหญ่นะคะจะไม่มีไซส์เล็กค่ะซึ่งเราจะล้างทำความสะอาดนะคะในท้องควักไส้ควักมันควักขี้ของปลาหรือถ้ามีไข่ก็ต้องควักไข่ก็คือจะล้างจนในท้องของปลาสะอาดหมดจดเลยนะคะแล้วก็พักปลาไว้1คืนใส่ตะกร้าไว้ที่มีขวาปิดแล้วก็สามารถเสด็จน้ำได้นะคะก็อันนี้ค่ะหลังจากที่เราพักปลาไว้1คืนจนปลาเสด็จน้ำนะคะตัวก็จะแบบประมาณหมาดหมาดถ้ายังไม่หมาดนี่เราก็ผึ่งลมสักนิดนึงนะคะดาด้าขอบอกก่อนอันนี้เป็นสูตรของที่บ้านนะคะสูตรใครสูตรมันนะคะก็ปลาได้ตัวหมาดหมาดแบบนี้เราก็จะมาใส่เกลือและน้ำตาลในท้องของน้องปลากันนะคะใส่ให้หมดเลยค่ะส่วนผสมของเกลือและน้ำตาลนะคะก็น้ำตาลจะเยอะกว่าเกลือค่ะใช้น้ำตาล4ส่วนเกลือ3ส่วนนะคะยัดเข้าไปเลยค่ะทั้งในท้องและก็โรยตามตัวปลาด้วยนะคะจนทั่วถึงเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็หาภาชนะนะคะถ้าท่านไหนที่มีโอ่งที่บ้านจะดีมากหรือเป็นไหหรือจะเป็นภาชนะที่มีขวาปิดแน่นๆนะคะเพราะว่าหนอนหรือว่าแมลงวันถ้าเกิดว่าหลุดเข้าไปเนี่ยจะเป็นหนอนเลยค่ะจะทำยากมากเลยนะคะเรานำปลาใส่ในไหหรือภาชนะที่มีขวาปิดก็ปิดเอาไว้เลยค่ะที่บ้านจะหมักเอาไว้24ชั่วโมงขึ้นไปนะคะแล้วแต่ขนาดของปลาค่ะหมักเอาไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปตากกันนะคะปลาที่เราหมักเกลือกับน้ำตาลเอาไว้นะคะก็น้ำตาลกับเกลือก็จะซึมเข้าไปในเนื้อปลานะคะทีนี้เราก็จะเสด็จน้ำแล้วก็นำปลามาตากค่ะตาก1วันก่อนนะคะตาก1วันเสร็จแล้วก็เราจะเก็บปลาเราดูว่าปลาตัวไหนที่เป็นปลาไซส์ใหญ่เราก็จะแยกปลาค่ะเพื่อนำปลาที่เป็นไซส์ใหญ่เนี่ยไปหมักอีก1รอบนะคะแล้วปลาที่เป็นไซส์เล็กกว่านิดนึงเราก็จะนำไปทับเอาไว้อีก1คืนนะคะ 1-2 คืนค่ะก็ทับไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาออกมาตากอีกค่ะอีก1รอบนะคะปลาที่ได้จากการหมักแล้วก็ตากแล้วนะคะเราก็จะไปทับตากทับตาก
โดยประมาณ4วันค่ะ4วันนะคะเพื่อนๆเราพยายามเลี่ยงการที่จะให้มีแมลงมาตอมนะคะปลาจะเป็นหนอนค่ะแล้วก็จะเคลียร์ออกค่อนข้างยากมากเลยถ้าท่านไหนที่มีมุ้งก็ให้ใช้วิธีการตากโดยการกางมุ้งนะคะแล้วเราพยายามจะกลับตัวปลาตากแดดไม่ต้องแรงนะคะตากต่อ1วันโดยประมาณ2ชั่วโมงแล้วเราก็เก็บไปทับต่อได้เลยค่ะในหายของเรานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวได้ให้ดูปลาที่เราตากแล้วก็ทับตากแล้วก็ทับนะคะเวลาที่เราทับอย่าลืมใช้กระดาษรองนะคะเพื่อจะซับน้ำที่ออกมาจากตัวปลานะคะเพื่อไม่ให้ปลาพองจนเกินไปค่ะแต่ปลาที่บ้านเนี่ยจะไม่พองมากนะคะเพราะว่าเราใช้ปลาสดค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราตากปลากันมาโดยประมาณ5วันหรือถ้าปลามีขนาดตัวบางและเล็กก็อาจจะตาก4วันนะคะเราก็จะเก็บปลาเก็บปลาเสร็จก็ดูในท้องในไส้ให้เรียบร้อยว่ามีอะไรบ้างเนาะสิ่งแปลกปลอมเผื่อว่าอาจจะมีแมลงหลุดเข้ามามีน้องหนอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเขี่ยออกนะคะก็มีบ้างนานๆสักครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทับปลาแล้วก็รีดปลาค่ะรีดจนตัวแบนๆนะคะแล้วก็ทับเป็นชั้นๆเอาไว้ค่ะเสร็จแล้วเราจะตากอีกรอบนึงนะคะดูขั้นตอนแล้วก็คงจะยุ่งยากนิดนึงนะคะเพราะที่บ้านยังทำแบบโบราณและเราใช้แสงอาทิตย์ในการตากปลานะคะแต่อย่าลืมเราต้องมีมุ้งและมีหลังคานะคะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและก็แมลงได้ด้วยนะคะขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราทับปลาเรียบร้อยแล้วเราตากประมาณวันที่6ถึงวันที่7เราก็จะเก็บปลาพร้อมทานได้เลยปลาดุกปลาสูตรปักใต้แท้ๆนะคะจะมีความหอมมากค่ะหอมและเก็บได้นานไม่ต้องเข้าตู้เย็นก็เก็บได้ค่ะและก็สูตรโบราณเนี่ยค่ะปลา1ตัวสามารถจะทานได้ทั้งบ้านเลยนะคะทานกับข้าวเหนียวกับข้าวสวยกับข้าวต้มก็ได้ค่ะถ้าท่านไหนที่ซื้อไปแล้วก็ยังไม่ได้ทานดาด้าแนะนำให้เข้าช่องฟรีซนะคะเก็บได้นานมากๆท่านบางท่านที่ซื้อไปต่างประเทศก็เก็บทานเป็นปีเลยค่ะไม่เสียนะคะอาหารโบราณก็ต้องใช้เวลานิดนึงอะค่ะเพราะว่าจะค่อนข้างละเอียดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆขั้นตอนสุดท้ายนะคะดาด้าจะลงวิธีทอดปลาให้ดูนะคะก็ดาด้าได้ทำคลิปไว้แล้วและได้ลงคลิปไว้บ้างแล้วประมาณ 2-3 คลิปนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทอดปลากันเลยค่ะปลาลงไปชุบไข่แบบนี้นะคะไม่ต้องเยอะนะคะไปไม่ต้องเยอะนะคะน้ำมันร้อนเราก็เอาลงกระทะได้เลยค่ะนี่นะคะไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแค่ไข่พอแค่ติดตัวปลานะคะแล้วก็กระทะร้อนแล้วก็เอาลงกระทะทอดได้เลยนะคะนี่นะคะขณะนี้น้ำมันของเราก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะคะลูกค้าน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะค่ะแค่พอประมาณนะคะไม่ต้องให้ท่วมตัวปลานะคะแค่ปริ่มๆนะคะน้ำมันของเราได้ที่แล้วเราก็เอาปลาลงทอดเลยนะคะนี่นะคะน้ำมันของเราร้อนแล้วเราก็เอาปลาลงได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าควายอ่อนๆ นะคะควายอ่อนที่สุดในการทอดปลาดุกปลานะคะและก็น้ำมันไม่ต้องใส่จนท่วมตัวปลานะคะแค่ติ่มเปล่งประมาณครึ่งตัวปลาค่ะตอนนี้เราเอาปลาดุกปลาลงไปแล้วนะคะรอจนดูว่าลักษณะไข่สุกอะค่ะไข่สุกนะคะแล้วก็หนังปลาอะไรของเขาเราก็เลื่อนดูนะคะว่าเนี่ยเกือบได้ที่แล้วนะคะอย่าลืมซับตัวปลาให้แห้งก่อนนะคะถ้าเรามีแดดถ้าเราใส่ช่องฟรีซไว้เราออกจากช่องฟรีซน้ำแข็งละลายแล้วเรามีแดดเราอุ่นแดดสัก10นาทีนะคะอุ่นแดดหมายถึงว่าตากแดดสัก10นาทีค่ะพอให้หนังปลาแค่แบบว่าซับน้ำนะคะแค่พอแห้งๆหน่อยๆแล้วเอามาทอดนะคะเราไม่ได้ตากให้หนังปลาเขาแห้งเหมือนปลาเค็มนะคะแค่พอให้หนังเขาแห้งเพื่อไม่ให้มีน้ำเกาะอยู่นะคะอันนี้คิดว่าจะสุกแล้วนะคะเราก็จะจับด้างเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนะนี่คือสุกแล้วนะคะนะคะลักษณะของตัวปลาที่สุกแล้วแล้วเขาก็จะไม่ติดกระทะด้วยนะคะเพราะว่าเราชุบไข่แล้วค่ะหอมมากๆเลยค่ะอยากจะส่งกลิ่นไปมากๆเลยตอนนี้นะคะหอมมากค่ะ
ไฟอ่อนที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเขาจะเหม็นไหม้ง่ายเพราะว่าปลาดุกร้านะคะเขาจะมีน้ำตาลหวานนิดๆเคลือบอยู่ตรงหนังของปลานะคะบางทีถ้าเกิดว่าทอดแล้วหนังของปลาเป็นสีน้ำตาลเข้มไม่ได้เหม็นไหม้นะคะแต่นั่นคือปลาตัวนั้นอาจจะรับน้ำตาลเยอะนะคะเพราะว่าปลาที่เราทำเนี่ยเขาอาจจะมีเนื้อแข็งบ้างเนื้อนิ่มบ้างนะคะลักษณะของปลาบางตัวเนี่ยเราตากยังไงเนื้อเขาก็จะไม่แข็งนะคะแต่ก็จะมีส่วนน้อยค่ะส่วนน้อยนะคะที่เนื้อเขาเป็นล้าเพราะว่าเราตั้งใจทำให้เนื้อเขาเป็นล้าค่ะเพราะว่าลูกค้าส่วนมากจะชอบเนื้อล้าที่ลูกค้าแถบภาคใต้นะคะถ้าเป็นเนื้อแข็งนี่จะไม่ชอบเลยจะชอบทานที่เป็นเนื้อล้านะคะระหว่างที่เราทอดปลาเราอย่าลืมเตรียมกระดาษซับน้ำมันใส่จานไว้นะคะมากเลยค่ะหอมมากมากเลยนะคะนี่ค่ะปลาดุกร้าของเรานะคะอาหารโบราณปากใต้นะคะ